ป้าวันนี้ทำอะไรกินป้าก๋วยเตี๋ยวคุณป้าก๋วยเตี๋ยวอะไรคะวันนี้เตี๋ยวเนื้อตุ๋นยุงเหมือนที่แต่ก่อนเคยทำมาเนาะอร่อยอันนี้เป็นเตรียมไว้เรียบร้อยอันนี้เป็นซอสเหรอซอสต้องซอสพริกอันนี้เป็นเครื่องปรุงที่ว่าก่อนจะทานใช่ไหมนี่เป็นเตี๋ยวเนื้อเราทำกินในบ้านแล้วปรุงออกไปเลยนี่เป็นเนื้อวัวบางทีก็ใส่น่องลายอะไรเงี้ยอร่อยมากอันนี้เอ็นมีเอ็นมีลูกชิ้นด้วยแล้วแต่จะชอบเนาะเดี๋ยวดูเจ๊เขาปรุงหน่อยว่าใส่อะไรหากินยากนะบอกไว้เลยก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยลวกแบบใส่กระทะนะกินในบ้านง่ายง่ายแรงมากน้อยก็ว่าใส่เส้นมาแค่นี้พอเนาะถ้าไม่พอค่อยอะไรนะค่อยเติมนี่เราปรุงไว้แล้วนะใส่ตีกิ้งใส่แล้วก็ลวกเส้นรอลวกเส้นเอาแบบกรุบๆนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราใส่เนื้อที่หลังเหรอโลกโยนเข้าไปเนาะน่าทานมากหิวรอแล้วเราไม่ดูชามก่อนครับเนื้อจะเอาอะไรบ้างมีลูกชิ้นมีอะไรใครอยากเอาอะไรก็ใส่ไปโอ้แรงมากไฟแก๊สเพิ่งเปลี่ยนถังแก๊สอาจจะแรงนิดนึงลวกเนื้อลวกลูกชิ้นถ้าใครไม่ทานเนื้อก็แล้วแต่นะเอาว่ามันต้องเป็นเนื้อนะไม่งั้นไม่อร่อยเนาะถ้าเป็นหมูก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเราก็ไม่ค่อยมักอันนี้จะแบบว่าสูตรบ้านๆก๋วยเตี๋ยวยวนใครไม่ทานเนื้อขออภัยแล้วแต่นะกูทานไม่น่าถามเลยยาวสกมากนี่มีผ้าคีริ้วด้วยดำๆใช่ไหมคือเราใส่ได้ตามใจชอบแต่ว่ามันอยู่ที่สูตรการปรุงแบบว่ามากินแก้มผักกินกับพริกเผาเงี้ยเนาะกินผักเยอะๆสูตรยวนสูตรนครพนมอันนี้ก็ใส่พวกนี้ไปบอกเลยว่าใครกินติดใจทุกหน้าใส่ไอ้นี่มาไหนใส่กระเทียมเจียวก็เราปรุงไว้แล้วนะปรุงอ่ะทีนี้ก็เราใส่ลูกชิ้นเอากี่ลูกก็พอ4-5-6 3-4 ลูกก็พอเยอะมากแล้วมันจะไม่น่าทานครับทำเองยังไงก็อร่อยสะอาดเนื้อเดี๋ยวนี้ก็โลเท่าไหร่นะ300กว่า270ปั๊บโรยโอเคอ่ะเราจะปรุงอะไรก็แล้วแต่นะเนื้อจะเต็มผักนี่ก็มีแล้วแต่ชอบเนาะต้นหอมสะระแหน่ถั่วงอกโหระพาอย่างนี้ขาดไม่ได้ที่สำคัญเลยก๋วยเตี๋ยวยวนสูตรนี้นะก็ต้องกินกับกะปิจิ้มพริกเผาพริกก็แบบว่าพริกกะเหรี่ยงน้ำลายจะแตกนี่ก็คือไปเผาก่อนเผาไฟแล้วก็กินแก้มกับผักเดี๋ยวดูจะแซ่บแค่ไหนแม่อร่อยแม่บอกว่าถ้าไม่ไก่มันไม่นัวงงกันนี่ครับนี่ได้แล้วหน้าตาโอ้โหสุดในรุ่นฮะน้ำลายแตกใครยังไม่เคยนะต้องลองบอกเลยว่าหากินไม่ได้ที่สำคัญก๋วยเตี๋ยวบ้านใส่ทอดพริกเคยกินหรือเปล่าไม่มีบอกเลยหายากเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำลายแตกสูตรนี้มันต้องแบบครบเครื่องพูดจริง
เพื่อนๆมากินนี่ต้องแบบว่าให้ทำซ้ำอ่ะเส้นก็ต้องแบบเหนียวๆนะกินจนบวมหมดแล้วเด็ดต้องกะปิเนี่ยทำเงี้ยกะปินี่ก็ต้องตาช่างนะเว้ยไม่ได้โฆษณาให้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าไม่ยี่ห้อนี่ไม่อร่อยกะปิอย่าขาดกะปิพริกอย่าขาดมันนัวเดี๋ยวนะมันต้องทำแบบนี้เอากะปิวางใส่คำพริกมันเผาแล้วมันจะไม่เผ็ดมากเอาแม่งเม็ดปกติแม่คนกินพริกเก่งนะแม่แต่มันต้องกินหน้าเนี้ยนะจะเรียกว่ารสเด็ดก็มันไม่พอหรอกต้องพูดว่าดเด็ดนัวดูเอาตามแม่มั่งตัดพริกตั้งใส่แว่นจะเพราะว่ามองไม่เห็นเอาลองดูดินัวจริงกินให้ดูนิดหน่อยพอเพราะเราไม่ได้กินเก่งเนาะแต่บอกเลยว่ารสชาติไม่มีใครเหมือนกะปิตามพริกตามผักตามดีงามไปแล้ว